่นับรวมได้ที่ถูกแล้วมันก็540กว่าใบนี่คิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับคูณ 2,000 ก็ประมาณล้านต้นๆครับล้าน 80,000 ประมาณนี้ล้านที่ซื้องวดนี้ล้าน 80,000 ไม่ใช่ซื้อที่ถูกรางวัลอ๋อที่ถูกรางวัลครับซื้อก็น่าจะมาสัก 50,000 กว่าบาทได้เห็นบอกว่า 50,000 กว่าบาทเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมีโดนสอดไส้ใช่ครับยังไงครับนี่แหละสิ่งที่มาเจอก็คือเราไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เยอะแล้วพอมาถูกลอตเตอรี่ยากแล้วพอมาถูกแล้วกลับมาเสียความรู้สึกกับการมาโดนหวยสอดไส้จำนวนเยอะไหมพี่15ใบครับ15ใบเป็นชุด15ใบซึ่งมันเป็นงวดของวันที่ของเดือนกุมภาของปีนี้แหละนะครับเราก็เลยมันก็ลงท้าย88ทำไมมันไม่ถูกแต่เรามาเช็คว่ามันเป็นของเดือนกุมภาพี่ทราบไหมว่าของเดือนกุมภาเนี่ยชุดนี้พี่ซื้อสั่งซื้อจากที่ไหนนี่แหละครับคือประเด็นคือเราซื้อมาแล้วอ่ะพอผมแกะแล้วก็รวมชุดคือแกะรวมเลยอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยทั้งเราซื้อกับพ่อค้าที่เดินเล่ด้วยอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็กับแผงด้วยเนี่ยครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมาจากแหล่งไหนจุดไหนเรามานั่งย้อนดูในเพจในอะไรก็เช็คแล้วก็ไม่เหมือนไม่เจออย่างเงี้ยครับก็เลยโทษที่ตัวเองโทษที่ตัวเราไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับใช่